ไปไหนเนี่ยขออนุญาตเราไปลงเพจครับพี่โอ้โหเพจบาสครับนี่คือพี่กาญจนาประสานชัยมนตรีนะครับกาจ่ายทีมชาติไทยนะครับตอนแชมป์5สมัยน่าจะใช่น่าจะ5สมัยนะครับก็มาทำทีมนะครับให้กับโรงเรียนนานาชาติก็ขออนุญาตพี่เขานะครับขอเอาวิชาขอเก็บซึมซับวิชานิดนึงนะครับน่าจะเป็นแบบฝึกฟัดเบรกนะครับ3ต่อ2นะครับอันนี้เป็น2เท่า2ต่อ2นะครับ3 2นะครับแล้วก็ใครเก็บได้ก็ฟัดเบรกไปนะครับฝั่งนี้ก็จะมีคนกันอยู่เป็นบุก2ต่อ1นะครับก็คือฝึกตัดสินใจให้เร็วนะครับเพราะเรามี2คนเราได้เปรียบเราได้ก็ออกบอลครับแล้วก็ฟัดเบรกนะครับ2ต่อ1นะครับโอเคนี่ครับน้องคนนี้ป้องกันดีครับร้อยครับโอเคสามต่อ2ให้แล้วไปให้แล้วคัดครับครับว่างครับก็รีบ้าวแล้วก็ออกบอลฟัดเบรกไปลุยชุดใหม่เข้ามาครับบุก3ป้องกัน2นะครับให้แล้วคัดนะครับได้ยังอ้าวตัดติวได้ก็ไปครับที่ป้องกัน2คนเมื่อกี้ก็ไปบุกกลับไปบุกฝั่งนู้นครับลองเอาไปฝึกน้องๆของเพื่อนๆดูนะครับฝึกถ้าโค้ชคนไหนดูอยู่นะครับจะเป็น3ให้แล้วคัดนะครับปุ๊บคัดนะครับแล้วก็มาตรงข้ามชูดรีบ้าวไปบุกฟัดเบสทีมงานของพี่การนะครับก็อีกท่านหนึ่งพี่กล้วยสุปานีนะครับเป็นอดีตก็ทีมชาติไทยนะครับบาสหญิงนะครับทีมชาติไทยก็มาช่วยกันทำทีมบาสให้โรงเรียนนานาชาตินะครับถือว่าโชคดีนะครับสำหรับทีมนี้ที่ได้นักบาสที่ประสบการณ์สูงนะครับในระดับอาเซียนเลยนะครับมาช่วยเทรนช่วยฝึกสอนนะครับก็น่าอิจฉานะครับน้องๆเหล่านี้นะครับก็ได้โค้ชที่มีประสบการณ์ตรงในการแข่งขันนะครับในระดับ4เกมนะครับระดับแล้วก็ไม่ใช่4เกมธรรมดาคือระดับเหรียญทอง4เกมนะครับนะครับพี่กล้วยพี่การนะครับแล้วก็ยังมีนักบาสหญิงชุดปัจจุบันอีกหลายท่านนะครับแต่ว่าวันนี้เราเห็นน่าจะแบ่งชุดกันทำครับของพี่กล้วยชุดนี้นะครับแล้วของพี่การคือชุดนู้นนะครับจะให้ดูนี่ครับอ๋อประมาณนี้ครับขอไปดูดความรู้ก่อนนะครับ